สวัสดีค่ะเบกกี้ดิวีนะคะก็มาต่อกับเกม Hearthstone นะในพาร์ทสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะขอเป็นช่วงนี้แล้วกันนะสุดท้ายในที่นี้คือการต่อสู้กับเล็กนาโรสนะคะตามที่สัญญาไว้ว่าเราจะมาสู้กับบอสให้จบแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราสู้กับเล็กนาโรสจบไม่ได้แปลว่าเราจบเกมในส่วนของ expansion pack นี้แล้วนะคะเพราะว่า Blacklock Mountain มันเป็นภูเขาที่ใหญ่เพราะฉะนั้นฝากนึงเนี่ยเล็กนาโรสปกครองก็จริงแต่อีกฝากนึงเนฟาเลียนปกครองทำให้เราที่เป็น adventurer เนี่ยก็เป็นนักผจญภัยเนี่ยพอปราบทางฝั่งของเล็กนาโรสแล้วนะคะก็ไปหาความจริงจากเนฟาเลียนต่อแต่วันนี้แป๊กกี้จะมาต่อสู้กับตัวเล็กนาโรสกันนะตัวนี้ก็คือเล็กนาโรสนะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยจะขอจบในส่วนของการสู้กับเล็กนาโรสไปก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าจะปิดโปรเจกต์ตัว Hearthstone นะเพราะว่าแป๊กกี้คงเล่นเรื่อยๆอยู่แล้วอะ Hearthstone นะแล้วก็ถ้าใครแอดมาก็แอดมาได้นะคะเกมนี้ไม่ทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าเล่นทุกวันเนาะแค่จะหยุดแคสไปสักพักเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเนื่องจากเล่นทุกวันแล้วก็แบบส่วนใหญ่เราก็จะเล่นแบบอารีนาหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนซะมากกว่านะคะจะไม่ใช่ expansion pack อะไรอย่างงี้แล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้เนี่ยตั้งใจจะเตรียมเปิดโปรเจกต์ Kingdom Hearts ซึ่งวางแผนไว้นานแล้วว่าจะแคส Kingdom Hearts ทั้งหมดทุกภาคนะคะรวมทั้งภาคที่จะเกิดขึ้นใหม่คือภาคที่3ด้วยแต่ว่าจะไปแคสจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องทั้งหมดของ Kingdom Hearts ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของเกมในส่วน Android เพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะนำเสนอนะคะอีกอันนึงที่สำคัญเลยที่จะแคสช่วงนี้ก็คือ Soma เกม Soma ไม่รู้ว่ามีคนเล่นไปแล้วหรือยังแต่แบ็คกี้เล่นไปสักพักแล้วอ่ะนะเล่นไปประมาณ1ใน4ของเกมกำลังจะขึ้นประมาณ1ใน4ประมาณเกือบครึ่งเกมแล้วไม่รู้ว่าเล่นไปสักพักแล้วอ่ะคือเล่นไปนานมากอ่ะก็ถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวดีก็เลยว่าเนี่ยจะลองเอามาแคสดูดีกว่าเนาะจะได้รู้นะคะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแต่คิดว่าไม่รู้เพื่อนๆจะได้เล่นกันแล้วอย่างเนาะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจะไปแคสตรงนั้นเราก็เลยต้องทำตรงนี้จบก่อนก็จะขอจบในส่วนของการต่อสู้กับเล็กนาโรสวันนี้นะคะโอเคเรามาดูสเตตัสของเล็กนาโรสนิดนึงก็คือเขาบอกว่า Only Majordomo Acutus เนี่ยสามารถซัมมอน Firelord ได้ก็คือ Majordomo เนี่ยสามารถที่จะอัญเชิญเล็กนาโรสลงมาให้สู้กับเราได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องสู้กับ Majordomo ก่อนนะคะโดยที่พอเราฆ่า Majordomo ได้แล้วเนี่ยเล็กนาโรสจะลงมาสู้กับเราเราขอดูฮีโร่พาวเวอร์ของเล็กนาโรสก่อนนะก็คือว่าเขาบอกว่าได้อินเสกนะชื่อท่ามันได้ตายซะไอ้แมลงมันว่าเราอย่างนั้นนะคะก็คือฮีโร่พาวเวอร์มันเนี่ยจะโจมตีเรา8หน่วยภายในครั้งเดียวโอ้โหคุณพระ 3-4 เทิร์นก็ตายแล้วอะนะก็เป็นสมกับการเป็นบอสอะคือสู้ยากนิดนึงนะคะก็ปักกี้ก็จะไม่ทำการจับเด็กเหมือนเคยว่าขี้เกียจนะ เรามาเรียนรู้กันทีละนิดดีกว่าถ้าแพ้ก็คือแพ้นะคะแล้วค่อยมาจัดเด็กใหม่คราวนี้ปักกี้ขอเล่นเพลียสนะคะก็คืออันดูอินเนาะก็ไม่ได้จัดเด็กเหมือนเคยเลยนะเ พิ่งเอาไปเล่นกับเพื่อนมาไงแล้วก็เล่นทำเควสอะไรเงี้ยช่วงนี้คือทำเควสเยอะด้วยแหละก็เลยนั่นแหละรู้สึกว่าอาจจะได้แคสฮาร์สโตนน้อยเพราะว่าเราเอาเวลาไปทำเควสมั่งอะไรมั่งเยอะนะคะคือเอาเวลาไปเล่นเกมซะเยอะมากกว่าจะมานั่งอธิบายนั่นเองแต่ว่าชอบเกมนี้มากก็แน่นอนว่าไม่ทิ้งอยู่แล้วใครที่แบบเล่นแอดมาได้เลยนะฮาร์สโตนเนี่ยMajordomo Executors นี่นะคะก็เนฟาเลียนออกมาพูดนะคะว่าไอ้ Executors เนี่ยเป็นมินเนี่ยนที่เล็กนาโรสไว้ใจที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องปรับเล็กนาโรสนะคะมันก็จะทำการอัญเชิญเราต้องปรับ Executors มันจะทำการอัญเชิญเล็กนาโรสออกมาโอ้โหแกให้การ์ดมาแย่มากเลยอะแล้วฉันจะเอาการ์ดไหนลงวะเนี่ยฮะเอาการ์ดนี้ออกโอ้ยมีการลงเราก็เป็นคนที่ลงตาแรกด้วยอ่ะเซ็งมากเลยเวลาที่แบบลงตาแรกตาสองไม่ได้นี่คือมันเป็นการนอกจากเสียเทิร์นฟรีแล้วเนี่ยคือแบบมีโอกาสเสียเปรียบเยอะมากมากของ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 มากมากมากมันลงการ์ดเลยมาวะนั่นไงแม่คำเลยมันลงตัวอะไรของมันออกมาเอาตัวนี้ออกไปก่อนเนาะเพราะเราลงตัวนี้ได้ตัวเดียว
เดียว2ดีเมจนี่ใส่ไม่ดีว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกด้วยนะมีแหลกด้วยโอเคเอาลงไปก่อนลงไปก่อนซัมมอน1 2มาโอเคแกจะซัมมอนตัวไหนแกก็ซัมมอนมาเลยเดี๋ยวขอดูการ์ดไปหนึ่งนะ5 5คิดว่าตัวนี้น่าจะต้องตาย3 3ตอนนี้ก็ตัวทอนได้ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันโจมตีเราตายตายกันไปโอ้ตายกันหมดโอ้ ตายกันหมดโอ้เสียใจด้วยนะถึงเราตายเราก็ยังท้อนต่อได้ขอว่าเราจะทำยังไงต่อตอนนี้6แล้วอ่ะก็จะทำการหน้า3 2เอาการ์ดตัวนี้ลงไปก่อนค่อยๆตีมันทีละนิดแล้วกันนะตอนนี้นะซัมมอนอีกละเซ็งซิงซิงเบยโอเคตอนนี้7แล้วยูมินเนียนทิกเกอร์ไดเรทไดเรทเทนทวายส์อันนี้อาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้เป็นการ์ดที่ดีงามอีกตัวนึงนะคะนี่ออกมาแล้วทำการแบทเทิลคายเลยคือกิฟต์ทอนให้กับเพื่อนที่ข้างๆแถมแอตแทค1แล้วก็เฮลท์1ด้วยตอนนี้ซ่อนอยู่นะคะตามไปฉันไม่กลัวกันหรอกฉันบอกเลยฉันไม่กลัวกันหรอกโอเคเช็งมินเนียนแอตแทคทูคิลอันนี้เป็นการ์ดดีงามอีกอันนึงนะคะคือเปลี่ยนค่าแอตแทคของมินเนียนให้เท่ากับเฮลลองดูว่าตัวนี้เนี่ยมินเนียนมัน7ใช่ปะเฮลแล้วแอตแทค1แต่ตัวนี้จะเปลี่ยนค่าแอตแทคให้เท่ากับเฮลนะคะลองดูเป็นไงมันจะเป็นอย่างนี้คราวนี้ขอเพิ่มเลือดนิดนึงนะกลัวมันตายอันนี้คงไม่เป็นไรอันนี้ไปก่อนขอดูแป๊บหนึ่งนะสองสองเจ็ดเจ็ดมันจะไม่โอเครอไปก่อนกิฟต์จิมอันนี้คือกิฟต์มินเนียนบวก2เฮลแล้วก็ดอกการ์ด1ใบเอานี้ก่อนได้ทอนออกมา1ใบเนาะแล้วก็คิดว่ากำลังจะใช้ตัวนี้เดี๋ยว2ตอนนี้เนี่ยเราโจมตีมัน12 14 17ค่าพลังโจมตีเราจะเป็น17เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งว่าจะทำยังไงต่อ Double Minion Help เอาตัวนี้ออกไปก่อนดีกว่าเพิ่มอะไรได้บ้างเพิ่มเลือด5 4โอเค5 4 ตามไป
คกำลังคิดว่าจะลงการ์ดไหนก่อนดีสองสองนะคะก็ตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีรวมของเราจะเป็น16 18 21เนาะตอนนี้ถ้าเราโจมตีทีเดียวมันก็จะตายไปเลยซึ่งปักกี้คิดว่าปักกี้จะลงอีกการ์ดหนึ่งแล้วค่อยโจมตีเทิร์นหน้าหรือว่าเราจะเก็บอะไรเอาไว้สักตัวถ้าใช้การ์ด5ดีล2ดีเมจก็จะเป็น18 10 18แล้วก็เหลือ3ก็โอเคนะเดี๋ยวไปดูขอคิดก่อนแอบหนักใจแอบหนักใจมากโอเคเราใช้การ์ดนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ดับเบิ้ลดับเบิ้ลมินเนี่ยนเฮลเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ2 2ขอเพิ่มตัวนี้ให้เลือดมันขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ใช้ตีตัวนี้นี่มันก็จะแน่แล้วเราก็จะตีทีเดียวมันตายเลยนะคะต้องวางแผนนิดนึงต้องคำนวณหน่อยนะเพราะว่าอยากให้ตัวเลขมันพอดีเราจะได้เรียกแร็กนาโรสออกมาคราวนี้นะคะมันก็ซัมมอนแร็กนาโรสออกมาแล้วซึ่งเลือดแร็กนาโรสคือ88ปัญหาคือเราจบเทิร์นพอดีด้วยนะโอเคเราเอ็นเทิร์นไปเลยแกจะทำอะไรกับข้าพเจ้าดีล3ดีเมจอู้โอ้เดี๋ยว8ดาเมจอีกแรนดอมอีกโอ้ย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 ไม่เป็นไรมั้งฉันคิดว่าฉันน่าจะชนะแกแล้วนะโอเคคิดว่าจะชนะน่าจะชนะแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตอนนี้เผื่อไม่ชนะ นี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะโอเคชนะไปเรียบร้อยแล้วนะจบไปกับการสู้กับแร็กนาโรสนะคะแม่เนฟเฟเลียนเนฟเฟเลียนออกมาหัวล้อชอบใจใหญ่เลยดีใจในที่สุดโอ้โหเมาเทนนะคะภูเขาก็เป็นของมันทั้งลูกแล้วแบ็คล็อกเมาเทนคือแบ็คล็อกเมาเทนเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นฝากหนึ่งจะเป็นของเนฟเฟเลียนอีกฝากหนึ่งจะเป็นของแร็กนาโรสแสดงว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความตั้งใจของเนฟเฟเลียนที่ยืมมือเราในการฆ่าแร็กนาโรสก็คือว่ามันต้องการที่จะยึดภูเขานั่นเองแผนแอบชั่วร้ายนะเนฟเฟเลียนเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามใน expansion pack ต่อนะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้สู้กับมอนสเตอร์ที่มีวิทยายุทธ์มีสกิลแปลกๆแค่ไหนนะคะแน่นอนว่าแปลกกว่าการสู้กับเพื่อนๆทั่วไปอยู่แล้วเวลาเราสู้ PVP อ่ะก็จะเขาก็จะมีสกิลที่เรามีไงแต่ว่าการสู้ใน expansion pack เนี้ยมันจะมีอะไรที่พิเศษเยอะแยะมากมายนะคะให้เพื่อนๆได้ลองไปเล่นกันดูโอเคนะคะก็จบในส่วนของ expansion pack ในชุด Backlog Mountain ไปถ้ามีเวลาก็จะลองแคสต่อไปอีก 2-3 ไปเนี่ยอีก3รูทนะคะให้จบก็จะได้มาดูว่าเนื้อหาต่อจากเนี้ยจะเป็นยังไงก็ทิ้งค้างเอาไว้ให้เพื่อนๆลองไปดูกันต่อโอเคค่ะก็ขอบคุณมากที่รับชมในส่วนของ Hearthstone นะคะก็ไปรอชมโซม่ากันต่อนะคะเกมระทึกขวัญเนาะแล้วก็ Kingdom Hearts ด้วยก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย